อันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยเลยนะคะกับโครงการเน็ตประชารัฐเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์รายงานเข้ามาจากโรงแรมพราซ่าแอทชินี่ค่ะครับขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทางดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้กล่าวในงานสัมมนาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวเลยนะคะโดยท่านค่ะได้พูดถึงนโยบายตอนนี้ที่กำลังเร่งผลักดันก็คือนโยบายลดช่องว่างสร้างโอกาสค่ะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ภาครัฐกำลังทำอยู่ก็คือโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐนั่นเองจะเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ชุมชนค่ะแล้วก็หวังที่จะสร้างปรากฏการณ์บัณฑิตคืนถิ่นค่ะโดยวันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วของการประชุมสัมมนาเรื่องศักยภาพประเทศไทย2017หรือ Thailand Competitiveness Conference โดยในช่วงเช้าวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่ดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวในหัวข้อการเสริมสร้างพื้นฐานเพื่อศักยภาพการแข่งขันและในหัวข้อ Digital Disruption และนวัตกรรมทางดิจิทัลตัวเปลี่ยนเกมซึ่งคำว่า Digital Disruption นะคะก็คือการขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดผู้สร้างสินค้าหรือให้บริการในบริบทใหม่ๆค่ะซึ่งทำให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายประหยัดแล้วก็สะดวกกว่าเดิมซึ่งจะกระทบต่อการทำธุรกิจแบบเดิมๆอย่างแน่นอนดร.พิเชษฐ์บอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมามีเด็กไทยเก่งๆที่เริ่มสตาร์ทอัพด้วยไอเดียสร้างสรรค์จำนวนมากแต่เมื่อพอคิดได้แล้วก็กลับไปให้ต่างชาติลงทุนทำให้ประเทศไทยนั้นเสียโอกาสดีๆไปค่ะดังนั้นทางกระทรวงจึงกำลังผลักดันนโยบายต่างๆที่จะช่วยลดช่องว่างและสร้างโอกาสหนึ่งในนั้นก็คือโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐค่ะที่ได้ร่วมมือกับกสทช.เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ชุมชนหมู่บ้านซึ่งรวมถึงพื้นที่ชายขอบด้วยพร้อมกับตั้งเป้านะคะว่าภายในปี2561 75,000 หมู่บ้านทั่วประเทศจะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้งานและเมื่อโครงสร้างพื้นฐานพร้อมก็จะเกิดปรากฏการณ์บัณฑิตคืนถิ่นเมื่อมีงานอยู่ในถิ่นก็กลับบ้านถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่องว่างที่เคยมีก็จะหายไปรอยต่อต่างๆก็จะครบลูกทั้งหมดค่ะครับแนวคิดก็คือว่าด้วยดิจิทัลเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ชุมชนในพื้นที่ทั้งภูมิภาคทั้งจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะฮะเริ่มสามารถที่จะสร้างธุรกรรมได้นะธุรกรรมก็หมายถึงที่มาที่เขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปกติทำยากนะฮะเดินทางลำบากนะฮะไม่รู้ว่าตลาดอยู่ไหนวันนี้เรารู้ว่าตลาดอยู่บนหน้าจอเรารู้ว่าจะชำระเงินกันโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้นนะครับแถมมีความปลอดภัยสูงขึ้นเรารู้ว่าเราจะสามารถผ่านอีโลจิสติกได้รวดเร็วทันใจเกิดระบบที่เรียกว่า just in time มากยิ่งขึ้นนะเพราะนั้นที่เราคิดเรื่องบัณฑิตคืนถิ่นก็เพราะว่าในเมื่อดิจิทัลสามารถที่จะทำให้ระดับชุมชนเศรษฐกิจชุมชนมันสามารถเกิดขึ้นได้ก็ทำไมไม่เอาลูกหลานของเขาเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเนื่องจากมันมีเศรษฐกิจแล้วจากเดิมที่มันไม่มีเศรษฐกิจนะอันนี้หลักการง่ายๆทีนี้มันยั่งยืนไหมก็น่าจะยั่งยืนเพราะว่าดิจิทัลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเรียนรู้กันได้ตั้งแต่ระดับอาชีวะขึ้นไปนะครับจริงๆแม้กระทั่งเด็กมัธยมเดี๋ยวนี้ก็ทำเงินผ่านออนไลน์ได้แล้วเยอะขึ้นเรื่อยๆคือเราต้องตามเรื่องพวกนี้ให้ทันไม่ได้หมายว่าเราจะไปทิ้งระบบเก่าแต่ว่าถ้าหากโลกมันเปลี่ยนไปและระบบเก่ามันเริ่มล้าสมัยเราต้องรู้เท่าทันที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกดิจิทัลได้ทันการและบัณฑิตคืนถิ่นก็จะเป็นจะเรียกว่าอะไรมูลค่าเพิ่มอีกอย่างที่จะตามมาครับอย่างไรก็ตามดร.พิเชษฐ์ได้แนะนำภาคเอกชนไทยนะคะบอกว่าถ้าปรับตัวไวก็จะได้เปรียบมากกว่าแม้ภาวะดิจิทัลดิสรัปชันจะเป็นความเสี่ยงแต่ถ้ามองอีกมุมก็เป็นโอกาสคิดก่อนทำก่อนก็อาจกลายเป็นผู้นำตลาดได้พร้อมเห็นว่าการพึ่งพาสตาร์ทอัพก็เป็นเรื่องดีที่จะให้พวกเขาเข้ามาช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรค่ะซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษได้จบลงไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะแล้วก็กิจกรรมบนเวทีสัมมนาตอนนี้เองเป็นการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์คาร์ลอสกอร์ดอนจากศูนย์ศักยภาพการแข่งขัน IMD World ในหัวข้อ Digital Disruption บทเรียนจากตัวอย่างโลกค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากนี้ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการอภิปรายที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับภาคธุรกิจนะคะในหัวข้อ Business Model Transformation ค่ะซึ่งพูดถึงเอกชนว่าควรที่จะปรับตัวทางธุรกิจอย่างไรในยุค Digital Economy เช่นนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้อีกครั้งในช่วงปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคค่ำค่ะช่วงนี้ส่งกลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะ